something that I like to teach ya. I be dripping that magic sauce, and they be staring like, who's the boss? Bonjour, hola, konnichiwa. And to the old say, au revoir. You've been waiting for a really long while. The time is now, don't turn it down. I got a feeling that you got a feeling that this is gonna be good. สวัสดีครับอู๋สปินนายครับรีวิววันนี้เนี่ยเราเจอกับเครื่องนี้นะครับนี่คือ iMac โฉมใหม่นะครับที่ Apple เนี่ยไม่ได้ปรับดีไซน์ของ iMac มาร่วม10ปีนะครับเขาเริ่มปรับมาเป็นดีไซน์ใหม่จากรุ่นจอเล็กก่อนนะครับในอดีตเนี่ยจะเป็น iMac ขนาด 21.5 นิ้วกับ27นิ้วใช่ไหมครับตอนนี้เขาปรับตัวรุ่นจอเล็กเนี่ย 21.5 นิ้วมาเป็นรุ่นใหม่นี้ดีไซน์ใหม่นะครับโดยที่เขาจะระบุไว้ในเว็บไซต์ว่าเป็น iMac ขนาด24นิ้วนะครับโดดเด่นที่สุดก็คงเป็นเรื่องของสีสันนะครับที่รอบนี้ iMac มีให้เลือกมากถึง7สีด้วยกันครับก็คือเขียวเหลืองส้มชมพูม่วงฟ้าแล้วก็สีเงินนะครับถ้าเกิดใครสังเกตดูนะครับว่าเฉดสีที่ Apple เลือกใช้กับ iMac รอบนี้เนี่ยย้อนกลับไปดูโลโก้เก่าของบริษัท Apple นะครับจะเห็นว่าโลโก้ที่ถูกไล่เฉดสีเนี่ย6สีแบบนี้เนี่ยเอามาจากโลโก้เก่าเลยนะครับบวกกับสีเงินที่เป็นสีมาตรฐานของเครื่อง Mac เข้าไปครับทำให้ iMac โฉมใหม่นี้มีให้เลือกมากถึง7สีนะครับด้านหลังสวยงามแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามารีวิวเจาะลึกกันรวมถึงอัซเซสซอรี่ที่ให้มาในกล่องเนี่ยก็แมทกันกับสีที่เราเลือกมาด้วยนะครับนี่ครับคีย์บอร์ดก็จะตัดด้วยสีส้มอย่างนี้นะครับถ้าเกิดเราเลือกเครื่องสีส้มมาเมาส์นะครับก็จะเป็นสีส้มแบบนี้เลยครับมาชมรีวิวฉบับเต็มของ iMac 24นิ้วโฉมใหม่กันครับคลิปวิดีโอนี้สนับสนุนโดย Steelcase Flex โต๊ะทำงานสำหรับคนรุ่นใหม่จากแบรนด์เฟอร์นิเจอร์ชื่อดังของสหรัฐอเมริกาสามารถปรับขึ้นลงได้ด้วยระบบไฟฟ้าเชื่อมต่อและบันทึกข้อมูลในแอปได้มีฉากกั้นเพื่อความเป็นส่วนตัวหลากหลายสีให้ห้องทำงานของเราสวยโดดเด่นโต๊ะมีหลายสีหลายขนาดรับประกันยาวนาน12ปีคุณผู้ชมสามารถสัมผัส Steelcase ตัวจริงได้ที่โชว์รูม Modern Form ทุกสาขาครับสิ่งที่น่าพูดถึงมากที่สุดใน iMac ที่ปรับโฉมใหม่รอบนี้ก็ต้องเป็นเรื่องของดีไซน์เลยนะครับเพราะนี่คือ all new design ในรอบ10ปีนะครับของ iMac ครับแล้วก็มีให้เลือกมากถึง7สีสวยงามนะครับตัวอย่างที่ผมรีวิววันนี้เนี่ยเป็นสีส้มนะครับด้านหลังของตัวเครื่องเนี่ยจะเป็นสีส้มสดๆแบบที่เห็นนี้เลยนะครับตัดกับโลโก้ Apple สีส้มอ่อนๆ นะครับเห็นด้านหลังแบบนี้สวยงามมากๆนะครับพลิกมาดูด้านข้างนะครับเราจะเห็นถึงความบางของเครื่อง iMac ตัวนี้นะครับ Apple บอกว่าขนาดความบางของเขาเนี่ยเป็นความบางเดียวกันทั้งตัวเครื่องเลยนะครับซึ่งแตกต่างจาก iMac ในดีไซน์ก่อนหน้านี้ที่จะมีความนูนขึ้นมาอยู่บริเวณตรงกลางนะครับแต่อันนี้เนี่ยบางเป็นขนาดเดียวกันทั้งผืนเลยนะครับซึ่งให้เอฟเฟคที่สวยงามมากถ้าเกิดเรามองเข้ามาจากด้านข้างนะครับจะรู้สึกว่านี่เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่บางมากๆในรูปแบบที่เราอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับความบางของเขาอยู่ที่ 11.5 มิลลิเมตรหรือว่า1เซนติเมตรนิดๆเท่านั้นเองนะครับถ้าเกิดเราเอาความหนาของ iPhone 12 Pro Max เนี่ยมาเทียบอยู่บริเวณด้านข้างนะครับส่วนที่หนาที่สุดก็คือส่วนของกล้องนะครับแทบจะเท่ากับ iMac 24นิ้วอยู่แล้วนะครับเนี่ยครับตัวเครื่องคอมพิวเตอร์เดี๋ยวนี้เนี่ยทำได้บางขนาดนี้แล้วนะครับซึ่งได้เอฟเฟคที่สวยงามจริงๆนะครับเราเอาเครื่องนี้เนี่ยไปวางอยู่ที่โต๊ะทำงานที่รีเซพชันต่างๆหรือว่าในห้องนั่งเล่นของเรานะครับเราจะรู้สึกว่านี่เป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นหนึ่งที่สวยงามมากๆเลยครับพลิกต่อมาดูที่ด้านหน้าของตัวเครื่องนะครับเราจะเห็นว่า Apple เนี่ยมีการสลับนะครับใช้โทนสีที่อ่อนลงกว่าสีที่เราเลือกนะครับด้านหลังเนี่ยจะเป็นสีส้มที่สดใสหน่อยนะครับในขณะที่ด้านหน้านะครับบริเวณชินด้านล่างนะครับหรือว่าคางของตัวเครื่องที่เป็นเอกลักษณ์มากๆของ iMac ที่เดี๋ยวผมจะพูดถึงต่อไปนะครับจะเป็นสีส้มในโทนที่อ่อนลงหรือว่าในโทนพาสเทลนั่นเองแล้วก็ตัดขอบหน้าจอทั้งหมดด้วยสีขาวแทนที่จะเป็นสีดำเหมือนกับ iMac ในอดีตครับสำหรับขนาดหน้าจอนะครับที่ Apple ให้มากับ iMac 24นิ้วตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดใครเข้าไปดูที่สเปคในหน้าเว็บของ apple.com นะครับเราจะเห็นว่าเขารีมาร์กเอาไว้บรรทัดหนึ่งตัวเล็กๆนะครับใช้ตัวอักษรบางๆนะครับบอกว่าถ้าเกิดเราวัดขนาดแบบทะแยงมุมนะครับของหน้าจอตัวนี้เนี่ยจะได้อยู่ที่ 23.5 นิ้วนะครับซึ่งผมก็ไม่เข้าใจนะครับเพราะว่า iMac รุ่นก่อนหน้านี้เนี่ย 21.5 ก็ขายออกมาเป็น 21.5 นิ้วนะครับ
ตัวนี้เนี่ยหน้าจอ 23.5 นิ้วทำไมมาตบตัวเลขปัดขึ้นแล้วมาขายเป็น iMac 24นิ้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอย่างไรก็ตามนะครับขนาดหน้าจอจริงๆอยู่ที่ 23.5 นิ้วนะครับความละเอียดที่เขาให้มาเนี่ยเป็นความละเอียด 4.5K นะครับก็คือละเอียดกว่า iMac 21นิ้วก่อนหน้านี้เล็กน้อยนะครับแต่ว่าไม่ได้ละเอียดเท่ากับ iMac 27นิ้วที่มีความละเอียด 5K นั่นเองครับเพียงพอต่อการใช้งานในชีวิตประจำวันของเราอย่างแน่นอนนะครับแต่สิ่งที่หลายคนน่าจะขัดใจนิดนึงนะครับตอนที่เราเห็นดีไซน์ตัวนี้ก็คือทำไม Apple ถึงเลือกใช้ขอบหน้าจอเป็นสีขาวนะครับในขณะที่เครื่อง Mac ในอดีตในรอบหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่เห็นนะครับเครื่อง Mac ที่เป็นขอบจอสีขาวเลยผมเชื่อว่าในที่ประชุมของ Apple ตอนที่ออกแบบ iMac เครื่องนี้คงมีทุกออปชันนะครับอยู่บนโต๊ะอยู่แล้วล่ะครับจะมีทั้งขอบจอดำขอบจอขาวไม่มีขอบจอเลยหรือว่าขอบจอเป็นสีสันตามเครื่องนะครับก็คงผ่านการคัดเลือกกันมาแล้วนะครับสรุปจบที่ขอบหน้าจอสีขาวนี้เพราะผมเข้าใจว่า Apple เนี่ยตั้งใจให้ iMac ขนาด24นิ้วเนี่ยเป็นเครื่องสำหรับงานคอน sumer นะครับถ้าเกิดได้เครื่องที่สีสันสวยงามแบบนี้ขอบจอสีขาวแบบนี้เนี่ยเอาไปวางที่ไหนก็ดูละมุนไปหมดนะครับดูเข้ากับเฟอร์นิเจอร์หรือแม้กระทั่งตัดสีกับเฟอร์นิเจอร์ที่อาจจะวางอยู่ในห้องของเราอยู่แล้ววางอยู่ในที่ประชุมวางอยู่ในห้องนั่งเล่นวางอยู่ในห้องทำงานวางอยู่ในร้านอาหารหรือว่าล็อบบี้โรงแรมนะครับวางที่ไหนก็รู้สึกว่าเฟรนด์ลี่ไปหมดนั่นเองนะครับในขณะที่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีขอบหน้าจอสีดำหรือว่าตัวเครื่องที่ไม่ได้มีสีสันเยอะแบบนี้เนี่ยเอาไปวางแล้วอาจจะรู้สึกว่าหนักแน่นเหมือนกับเป็นเครื่องคำนวณสายโปรมากกว่านะครับดังนั้นผมเดาว่า Apple เนี่ยน่าจะเก็บตัว iMac ที่เป็นขอบหน้าจอสีดำไว้ขายในรุ่นขนาดหน้าจอใหญ่กว่านี้ในอนาคตนั่นเองครับอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ขัดใจใครหลายคนไม่แพ้กับขอบหน้าจอสีขาวเนี่ยก็คือบริเวณขอบด้านล่างของตัวเครื่องบริเวณนี้นะครับที่ Apple ยังคงทิ้งไว้ให้เราได้เห็นเหมือนกับ iMac หลายๆเจเนอเรชันที่ผ่านมานะครับจริงๆแล้วผมคิดว่า Apple เนี่ยมีหลายทางเลือกเช่นเดียวกันในการออกแบบ iMac เครื่องนี้นะครับเขาจะเลือกให้ด้านหน้าทั้งหมดเนี่ยเป็นหน้าจอไปเลยก็ได้แล้วก็ทำให้ตัวเครื่องเนี่ยหนากว่านี้อีกสักนิดนึงนะครับเพื่อที่จะซ่อนบริเวณโปรเซสเซอร์ทั้งหมดเนี่ยเข้าไปอยู่ด้านหลังเครื่องนะครับแต่นั่นก็อาจจะไม่ได้ตรงกับจุดประสงค์ของ Apple ซะทีเดียวนะครับใน Keynote เปิดตัวเนี่ยทาง Apple เนี่ยได้เรียกสิ่งหนึ่งนะครับเรียกว่า Apple Vision หรือว่าวิสัยทัศน์ของ Apple เองนะครับในการที่จะทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยหายไปหรือว่ามองไม่เห็นนะครับ to make the computer disappear นะครับ iMac has moved closer to our vision to make the computer disappear เขาพูดถึงในการเปิดตัว iMac ตัวนี้นะครับก็เลยเลือกที่จะให้ตัวเครื่องเนี่ยบางที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และยังคงเหลือคางด้านล่างนะครับหรือบริเวณชินของตัวเครื่องเนี่ยเอาไว้ให้เราได้เห็นอยู่นะครับจริงๆแล้วคางด้านข้างของบริเวณเครื่อง iMac ตรงนี้เนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของ iMac มาตั้งแต่ประมาณปี 2004-2005 นะครับตั้งแต่ประมาณ iMac G5 เลยนะครับเราจะเห็นว่ามีหน้าจอแล้วก็มีขอบด้านล่างให้เราได้เห็นอยู่ตรงนี้นะครับ Apple ยังคงสานต่อดีไซน์นี้ออกมานะครับทำให้เวลาเราเห็นไอคอนเล็กๆเนี่ยเห็นปุ๊บรู้ทันทีนะครับว่ากำลังจะสื่อถึงเครื่อง iMac อยู่นะครับแต่ถ้าเกิดเขาตัดสินใจนะครับที่จะเอาคางตรงนี้หายไปเลยเนี่ยเห็นแค่ไอคอนเราอาจจะรู้สึกว่านี่เป็นจอมอนิเตอร์หรือเปล่านะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นความตั้งใจของเขาก็ได้แต่สิ่งที่เข้าใจไม่ได้เลยก็คือทำไมถึงเอาโลโก้ Apple กึ่งกลางด้านหน้าตรงนี้ออกไปนะครับอันนี้ไม่เข้าใจจริงๆนะครับเพราะว่าเป็นเอกลักษณ์ของ iMac มาอย่างยาวนานนะครับรวมถึงถ้าเกิดเรามองเครื่องเข้ามาด้านเนี้ยเราไม่เห็นโลโก้ Apple เลยนะครับแต่ว่าเราเห็นเพียงแค่ไอคอนิกของ iMac เท่านั้นส่วนคางด้านล่างตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยหลายคนก็อาจจะแบบเอาไปทำอะไรดีนะครับมันดูเว้นๆไว้อย่างนี้โล่งๆนะครับก็อาจจะเอามาแปะโพสต์อิทนะครับที่หลายคนก็อาจจะไว้แปะพาสเวิร์ดของตัวเองนะครับเนี่ยครับ Apple เขาก็เว้นไว้นะครับให้เราแปะโพสต์อิทนี่แหละครับจำพาสเวิร์ดอะไรไม่ได้ก็มาดูอยู่บริเวณนี้ไปครับมาต่อกันที่พอร์ตนะครับที่ Apple ให้มากับ iMac โฉมใหม่นี้นะครับเราพลิกมาดูด้านข้างตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่า Apple ได้ย้ายช่องเสียบหูฟัง 3.5 มิลนะครับมาอยู่ที่บริเวณด้านข้างของตัวเครื่องนะครับมีประโยชน์อย่างมากนะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะเสียบใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับกว่าในอดีตนะครับ iMac ในอดีตเนี่ยมันอยู่ด้านหลังเครื่องนะครับเวลาเราใช้งานเนี่ยจะต้องแบบเอื้อมไปแล้วเราก็แบบต้องเอามือลูบดูว่าแจ็คเสียบหูฟังอยู่ตรงไหนนะครับตอนนี้อยู่ด้านข้างแล้วนะครับจริงๆแล้วที่เขาย้ายมาเนี่ยไม่ได้เพียงแค่เพื่อความสะดวกอย่างเดียวนะครับแต่ว่ามันอยู่ด้านหลังไม่ได้ครับเพราะว่าอะไรครับแจ็คหูฟังมาตรฐานเนี่ยมันมีความยาวประมาณนี้นะครับซึ่งความยาวของแจ็คมาตรฐาน 3.5 มิลเนี่ยมันหนากว่าเครื่อง iMac ดีไซน์นี้เสียอีกนะครับก็เลยมีความจำเป็นนะครับที่จะต้องย้ายช่องเสียบหูฟังมาเสียบในแนวนี้แทนครับ
ส่วนพอร์ตที่ให้มาที่อยู่ด้านหลังจริงๆเนี่ยเราจะเห็นว่ามีทั้งหมด4พอร์ตนะครับซึ่งประกอบไปด้วยพอร์ต Thunderbolt 3จำนวน2พอร์ตนะครับและอีก2พอร์ตเนี่ยจะเป็นพอร์ต USB 4นะครับแต่ข้อควรระวังที่เราต้องรู้นะครับไม่ใช่ iMac 24นิ้วทุกโมเดลจะได้4พอร์ตแบบนี้นะครับถ้าเกิดเราซื้อรุ่นเริ่มต้นราคา 42,900 บาทเนี่ยจะมีมาให้เพียงแค่2พอร์ตที่เป็นพอร์ต Thunderbolt 3เท่านั้นนะครับแต่ถ้าเกิดเราขยับขึ้นมาเป็นรุ่น GPU 8 คอร์เนี่ยเราก็จะได้ครบทั้ง4พอร์ตแบบนี้นะครับนี่คือพอร์ตทั้งหมดที่มีมาให้แล้วนะครับก็คือช่องเสียบหูฟัง 3.5 มิลด้านข้างและในรุ่นสูงสุดนะครับก็จะได้4พอร์ตเท่านี้เลยนะครับไม่มีพอร์ตอื่นมาให้นะครับไม่มีช่องเสียบ SD card มาให้นะครับไม่มีช่องเสียบสายแลนมาให้ไม่มีพอร์ต USB Type A มาให้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะได้นะครับกับพอร์ตที่ให้มากับ iMac 24นิ้วรุ่นใหม่ครับทีนี้เรามาดูของนะครับที่ Apple ให้มาในกล่องบ้างนะครับ Apple เก่งเรื่องนี้มากๆนะครับถ้าเกิดเราเลือก iMac สีอะไรก็ตามนะครับใน7สีเนี่ยเขาก็จะปักใจเชื่อแล้วนะครับว่าเราเนี่ยชื่นชอบสีนั้นๆนะครับเราจะไม่ได้สีส้มเพียงแค่ตัวเครื่องเท่านั้นนะครับแต่ว่าทุกอย่างที่ให้มาเนี่ยจะแมทเป็นสีเดียวกันทั้งหมดนะครับMagic Keyboard นะครับจะเป็นสีส้มที่เป็น Magic Keyboard ใหม่ด้วยนะครับที่ตอนนี้เนี่ยมีปุ่ม Touch ID นะครับรองรับการปลดล็อกหรือว่าการทดแทนพาสเวิร์ดด้วยลายนิ้วมือของเราแล้วนะครับแล้วก็ทำงานได้แบบไร้สายด้วยนะครับรวมถึง Magic Trackpad นะครับเป็นรุ่นเดิมดีไซน์เดิมนั่นแหละครับแต่ว่าปรับเปลี่ยนนะครับจากสีเงินมาเป็นสีที่แมทช์กันกับ iMac นะครับซื้อ iMac สีไหนก็จะได้ Magic Trackpad สีนั้นนะครับใครซื้อสีเงินก็จะขาดทุนนิดนึงนะครับเพราะว่าเราจะได้ Magic Trackpad สีเงินแบบเดิมครับMagic Mouse เช่นเดียวกันนะครับเป็นรุ่นเดิมนะครับที่เราจะต้องถ้าเกิดแบตหมดก็ต้องเสียบชาร์จแบบหงายท้องอย่างนี้นี่แหละครับไม่ได้ปรับเปลี่ยนเรื่องนี้แต่อย่างใดนะครับแต่ว่าเราจะได้สีที่แมทกันกับตัวเครื่องเป็นที่เรียบร้อยนะครับชอบสีไหนเนี่ยโอ้โหของพวกนี้มีราคามากๆเลยนะครับเพราะว่ามันจะทำให้โต๊ะทำงานของเราสวยงามไปพร้อมๆกันนะครับสิ่งที่หลายคนอยากได้มากๆก็คือสาย USB C to Lightning ที่เป็นสายถักแล้วก็แมทสีมากับตัวเครื่องนี่แหละครับเราจะเห็นว่าตัวสายเนี่ยก็จะเป็นสายถักผ้าอย่างนี้นะครับแล้วก็เป็นสีเดียวกับตัวเครื่องนะครับก็คือสีส้มนั่นเองใครซื้อสีฟ้าก็จะได้สายถักสีฟ้าสีเขียวก็จะได้สายถักสีเขียวนะครับตัวนี้ที่ผมบอกว่ามีค่ามากๆเพราะว่า Apple ไม่ได้ทำขายแยกต่างหากนะครับถ้าเกิดอยากได้สายแบบนี้สีอย่างนี้เนี่ยต้องซื้อ iMac สีนั้นๆเท่านั้นณเวลานี้นะครับตัวนี้ต้องเก็บรักษากันไว้ให้ดีเลยทีเดียวครับอีกส่วนนึงที่ให้มาแมทสีเหมือนกันนะครับก็คือตัว Power Adapter ของเขานะครับiMac รอบนี้เนี่ยที่เขาทำตัวเครื่องได้บางแล้วก็น้ำหนักเบาลงเนี่ยเพราะว่าเขาได้แยกตัว power supply หรือว่า power adapter เนี่ยออกมาจากตัวเครื่องนะครับดังนั้นเวลาที่เราจะใช้งานเนี่ยเราจะต้องเสียบสาย power เข้ากับตัวนี้ก่อนนะครับและตัวนี้เนี่ยก็จะมีสายยาวที่เป็นสายถักผ้าสีแมทกันกับตัวเครื่องเช่นเดียวกันเนี่ยยาวออกมาเสียบที่บริเวณหลังเครื่องนะครับสายเส้นนี้มีความยาว2เมตรนะครับในขณะที่สาย power เนี่ยจะเป็นสายสีขาวปกตินะครับก็จะต้องมาเสียบเข้ากับ power adapter ตัวนี้ก่อนทีนึงตัวนี้1เมตรนะครับสามารถเอาไปวางใกล้ปลั๊กได้นะครับแล้วเราก็จะเจอสายเส้นเดียวเท่านั้นนะครับยาวๆนะครับโผล่ขึ้นมาหลังโต๊ะเพื่อความเรียบร้อยของเรานะครับเพื่อมาเสียบเชื่อมต่อเข้ากับบริเวณพอร์ต power นะครับที่อยู่หลังเครื่อง iMac นะครับนี่เป็นพอร์ตใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนอีกแล้วนะครับ Apple เนี่ยเก่งมากๆเรื่องการ introduce พอร์ตใหม่ที่ไม่มีอยู่ในตลาดนะครับถ้าเกิดใครคุ้นเคยกับ iMac generation ก่อนหน้านะครับทั้ง 21.5 และ 27 นิ้วเนี่ยเราจะรู้ว่า power adapter ด้านหลังตรงนี้เนี่ยเป็นพอร์ตแบบ universal นะครับเราไม่จำเป็นที่จะต้องใช้สายของ Apple ก็ได้นะครับเราสามารถใช้สาย power อื่นๆมาเสียบใช้งานได้เลยนะครับแต่ว่า iMac generation นี้เนี่ยจำเป็นที่จะต้องใช้ power adapter ของเขาแล้วก็จำเป็นที่จะต้องใช้หัวของเขาเท่านั้นนะครับไม่ได้มีขายแยกแต่อย่างใดนะครับแถมมันยังทำงานเชื่อมต่อด้านหลังตรงนี้เนี่ยดูดติดเข้าไปด้วยแม่เหล็กอีกต่างหากนะครับซึ่งอันนี้ผมเข้าใจไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับว่าส่วนที่มันควรจะต้องเป็นแม่เหล็กอย่างเช่นเวลาเราเสียบชาร์จเครื่อง MacBook นะครับเพราะว่าเราจะต้องถอดเข้าถอดออกบ่อยๆเนี่ยหรือว่ามีโอกาสที่นั่งทำงานนอกสถานที่แล้วจะมีคนเดินเตะปลั๊กของเราไปมันจะได้ไม่ลากลงไปทั้งตัวเครื่องเหมือนกับ MagSafe ในอดีตที่เขาใช้เนี่ยก็ไม่ได้เป็นแม่เหล็กนะครับแต่ว่าเครื่อง iMac ที่เวลาเราเสียบสาย power เครื่องนี้ก็น่าจะอยู่บนโต๊ะเราไปยาวนานไม่ค่อยได้ย้ายแล้วเสียบครั้งเดียวอีกนานมากกว่าจะได้ถอดเนี่ยกลับให้มาเป็นแม่เหล็กอันนี้ผมก็ไม่ค่อยเข้าใจสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็เนี่ยแหละครับพอใส่ปุ๊บก็จะ
แน่นอยู่กับที่เลยนะครับเพราะว่าดึงออกได้ยากนะครับเป็นแม่เหล็กที่มีพลังดูดติดอยู่ค่อนข้างแน่นเลยทีเดียวครับอีกอย่างนึงนะครับของ power adapter หรือว่า power supply ตัวนี้เนี่ย Apple เนี่ยมีระบุไว้ด้านข้างเลยนะครับว่าเรตติ้งสูงถึง143วัตต์นะครับผมดูแล้วเนี่ยเกินกว่าไฟที่ iMac 24นิ้วเนี่ยใช้ไปมหาศาลเลยทีเดียวนะครับเหมือนจะบอกใบ้นิดๆนะครับว่า iMac รุ่นจอใหญ่ในอนาคตเนี่ยก็จะใช้ power adapter 143วัตต์เช่นเดียวกันนี่แหละครับเพราะว่า143วัตต์นี้มากเกินพอผมคิดว่าตัวเนี้ยใช้ไม่ถึงครึ่งของ143วัตต์อย่างแน่นอนนะครับก็เราได้เห็นคร่าวๆนะครับว่า iMac ที่จะเป็นรุ่นจอใหญ่เนี่ยน่าจะเป็น power adapter ตัวนี้ครับด้านข้างตรงนี้นอกจากที่จะเสียบสาย power ได้แล้วเนี่ยApple เนี่ยได้ย้ายเอาพอร์ตแลนนะครับที่เวลาเราต้องใช้แลนแบบเสียบสายเนี่ยมาอยู่ที่ power adapter นะครับเพื่อความเรียบร้อยมากขึ้นนะครับของบริเวณด้านหลังเครื่องตรงนี้ครับถ้าเกิดเราต้องใช้งานเน็ตเวิร์กเร็วๆอย่างเช่นในออฟฟิศของผมเนี่ยทุกเครื่องแทบจะต้องเสียบสายแลนกันทั้งหมดเลยนะครับด้านหลังของตัวเครื่องจะเรียบร้อยมากนะครับเพราะว่าสายเส้นนี้จะเป็นเพียงเส้นเดียวเท่านั้นนะครับที่ออกจากด้านหลังตัวเครื่องแถมมันยังเป็นเส้นที่แมทสีเข้ากับตัว iMac ได้อย่างสวยงามเลยทีเดียวครับอย่างไรก็ตามถ้าเกิดเราซื้อ iMac รุ่นเริ่มต้นนะครับ 42,900 บาทเนี่ย Power Adapter เนี่ยจะไม่มีช่องเสียบแลนมาให้นะครับเราจะต้องกดเพิ่มเงินอีก 1,000 บาทนะครับเพื่อที่จะได้ออปชันของกิกะบิตแลนที่มาอยู่ใน Power Adapter ตัวนี้ครับอีกอย่างนึงที่ห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับถ้าเกิดใครสั่งซื้อ iMac 24นิ้วตัวนี้มานะครับอย่าลืมที่จะแกะซองคู่มือกระดาษเล็กๆตัวนี้ที่ปกติเราไม่ค่อยได้ใส่ใจนะครับด้านในเนี่ยคู่มือก็จะพิมพ์เนี่ยครับแมทสีกันมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับและสติกเกอร์ที่ให้มาปกติแล้วเป็นสติกเกอร์ Apple สีขาวใช่ไหมครับเป็นสติกเกอร์ที่แมทสีกันมาแถมทั้ง2ใบเนี่ยเป็นคนละโทนกันด้วยนะครับใบหนึ่งจะเป็นสีสันสดใสแล้วก็ใบหนึ่งเนี่ยจะเป็นสีที่อ่อนลงมานะครับตัวนี้ห้ามพลาดจริงๆครับให้มาทั้ง2โทนสีเลยครับเรามาเซตอัพเพื่อใช้งานจริงๆกันนะครับหลังจากที่เราวางเครื่อง iMac ตรงนี้เข้าโต๊ะทำงานนะครับจะเห็นว่ามันคลีนมากๆเลยนะครับเพราะว่าสายเส้นเดียวที่เรามองเห็นเนี่ยก็คือสาย power adapter ที่อยู่กึ่งกลางเครื่องเท่านั้นเองนะครับที่เหลือเนี่ยมันมีความเรียบร้อยเกิดขึ้นอย่างมากนะครับรวมถึงสีสันที่เราเลือกมาเพื่อแมทช์กันกับเฟอร์นิเจอร์ในห้องทำงานของเราโต๊ะทำงานของเราหรือว่า environment ในบ้านของเราเนี่ยมันก็น่าจะโดดเด่นมากๆเลยใช่ไหมครับ Apple เนี่ยใส่ใจในเรื่องของสีเครื่อง iMac ที่เราเลือกมาอย่างมากเลยนะครับถ้าเกิดเราเปิดใช้งานมาตั้งแต่ขั้นตอนเซตอัพเนี่ยเราจะเห็นว่า background wallpaper ต่างๆเนี่ยจะแมทช์กันกับสีที่เราเลือกมานะครับกรณีนี้เนี่ยเราก็จะเห็น wallpaper สีส้มนะครับตามตำแหน่งต่างๆเต็มไปหมดเลยนะครับทุกไอคอนที่เป็นไอคอน iMac เนี่ยก็จะเป็น iMac เครื่องสีเดียวกันกับที่เราเลือกมาด้วยนะครับเขามีความใส่ใจเรื่องนี้เป็นอย่างมากครับหลังจากที่เราเซตอัพเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็สามารถที่จะล็อกอินเข้าเครื่องได้ผ่านปุ่ม Touch ID ที่อยู่บน Magic Keyboard ไร้สายตรงนี้ได้เลยครับเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะครับจริงๆผมอยากพูดถึงประสิทธิภาพการใช้งานเหมือนกันนะครับว่าโดยปกติแล้วในอดีตทั้งหมดเนี่ยโปรเซสเซอร์ที่ Apple เลือกใช้กับเครื่อง iMac เนี่ยจะเป็นโปรเซสเซอร์ที่เรียกว่า desktop class นะครับก็คือจะเป็นพวก CPU ต่างๆที่ออกแบบมาสำหรับเครื่อง desktop ที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่มีระบบระบายความร้อนค่อนข้างดีใช่ไหมครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ย Apple เลือกใช้โปรเซสเซอร์ที่เป็น Apple M1 นะครับซึ่งจริงๆแล้วเขาเปิดตัวมากับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพามาก่อนก็คือโปรเซสเซอร์ที่อยู่ใน MacBook Pro กับ MacBook Air นะครับเขาเลือกที่จะเอา Apple M1 นั่นแหละครับมาใช้กับเครื่อง iMac ที่จริงๆแล้วเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะมีพื้นที่ในการระบายความร้อนต่างๆมากมายด้วยนะครับหลายคนก็กังวลว่าอ้าวทำไมเป็น iMac ตั้งโต๊ะแล้วไม่ให้โปรเซสเซอร์ที่แรงกว่านี้มานะครับก็อย่างที่เล่าให้ฟังไปแล้วครับว่า iMac ขนาด24นิ้วที่เขาออกมาก่อนตอนนี้เนี่ยเป็นสายคอน sumer เพียวๆเลยนะครับอาจจะยังไม่ได้เหมาะสำหรับสาย professional ที่รอ iMac จอใหญ่ๆขนาดสัก30นิ้ว32นิ้วไม่รู้เหมือนกันว่าจะเปิดตัวเป็นขนาดเท่าไหร่นะครับตัวนั้นเนี่ยจะได้โปรเซสเซอร์ที่แรงกว่านี้อย่างแน่นอนแต่ว่าเราได้เห็นประสิทธิภาพของ Apple M1 ไปแล้วนะครับว่ามันแรงเกินกว่าที่หลายคนคิดมากๆนะครับในหลายๆสถานการณ์เนี่ยมันแรงมากกว่าชิป Intel ที่เป็นตัวท็อปๆซะอีกนะครับบางทีเนี่ยถ้าเกิดเราเอามาใช้ในงานที่ professional มากขึ้นนะครับในการตัดต่อวิดีโอนะครับในการตัดต่อภาพเนี่ยซึ่งเกินกว่าการใช้งานคอน sumer ปกติทั่วไปเว็บเบราว์ซิ่งเรียนออนไลน์ประชุมออนไลน์เนี่ยตัวนี้รองรับการใช้งานแบบเกินความต้องการของเราไปไกลเลยนะครับผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยรับรู้ถึงประสิทธิภาพของชิป Apple M1 ไปแล้วนะครับ iMac 24นิ้วตัวนี้ใช้ชิป M1 ตัวเดียวกันเป๊ะๆ เลยนะครับกับที่อยู่ใน MacBook Air MacBook Pro แล้วก็ Mac Mini ที่ Apple เปิดตัวมาก่อนหน้านี้นะครับมาอยู่ในเครื่องนี้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับผมเทสประสิทธิภาพของ M1 ให้ดูกันอีกทีนึงนะครับผมเข้าแอปตัดต่อแล้วกันนะครับเป็น Final Cut Pro ครับกับฟุตเทจงานนี้นะครับที่
เราถ่ายมาด้วยเซตติ้งของกล้องแบบ10บิต422เลยนะครับที่ความละเอียด 4K ครับเรียกว่าเต็มที่ที่สุดแล้วนะครับเท่าที่จะเป็นไปได้ครับแล้วก็เอามา playback นะครับกับฟุตเทจดิบๆอย่างนี้สังเกตว่าเราสครับไปเนี่ย playback 4K แบบ real time ได้เลยนะครับไม่มีกระตุกเลยนะครับเฟรมไม่ดรอปแต่อย่างใดนะครับเดี๋ยวเราเพิ่มสีสันนะครับเข้าไปให้ได้เห็นนิดนึงทำได้แบบ real time มากๆนะครับเดี๋ยวเราเอาฟุตเข้ามาเพิ่มครับงานตัดต่อเนี่ยลื่นไหลอย่างแน่นอนนะครับเรียกได้ว่าถ้าเกิดทำได้ขนาดนี้ใน Final Cut Pro เนี่ยประสิทธิภาพในการใช้งานแอปพลิเคชันอื่นๆที่เราใช้งานในชีวิตประจำวันทั่วๆไปเนี่ยหายห่วงอย่างแน่นอนครับต่อมานะครับเรามาดูคุณภาพของกล้องแล้วก็ไมโครโฟนนะครับที่ Apple ให้มากับ iMac ขนาด24นิ้วตัวนี้กันนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราก็มีการใช้วิดีโอคอลวิดีโอมีตติ้งกันบ่อยขึ้นเรื่อยๆนะครับคุณภาพของกล้องตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วฮาร์ดแวร์กล้องเป็นฮาร์ดแวร์ตัวเดียวกันกับที่ Apple ให้มาใน iMac ขนาด27นิ้วนะครับแต่ว่าได้พลังการประมวลผลภาพ ISP จากชิป Apple M1 มาเพิ่มเติมนะครับในขณะที่ไมโครโฟน3ตัวนะครับจะตั้งอยู่บริเวณขอบด้านบนของจอ iMac นะครับเพื่อที่ว่ามันจะไกลจากลำโพงป้องกันฟีดแบ็กลูปนะครับรวมถึงไกลจากพัดลมนะครับที่อยู่ขอบด้านล่างของตัวเครื่องด้วยนะครับผมคิดว่าคุณภาพของภาพที่ได้แล้วก็เสียงที่ได้จากไมโครโฟนชุดนี้เนี่ยถือว่าใช้งานได้ยอดเยี่ยมเลยนะครับและในเรื่องของลำโพงนะครับ iMac ตัวนี้ถึงแม้ว่าจะบางเฉียบอย่างที่เห็นนะครับแต่ว่าจัดเต็มมีลำโพงให้มากถึง6ตัวนะครับแล้วก็มีวูฟเฟอร์ที่มีระบบป้องกันการสั่นสะเทือนติดมาให้ด้วยนะครับโดยรวมแล้วถือว่า Apple จัดเต็มเรื่องนี้พอสมควรกับ iMac เครื่องนี้ครับอีกเรื่องนึงที่ต้องพูดถึงนะครับของ iMac นะครับเพราะว่าถือเป็นซิกเนเจอร์ของเขาก็คือแพคเกจจิ้งนั่นเองนะครับตัวกล่องของ iMac เนี่ยรอบนี้มีการปรับเปลี่ยนมาเป็นกระดาษเกือบทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เป็นวัสดุรีไซเคิล 100% ด้วยไม่มีการใช้โฟมเหมือนกับ iMac ในอดีตแล้วนะครับที่ผมบอกว่าเรื่องนี้เป็นซิกเนเจอร์เพราะว่ากล่องของ iMac เนี่ยใครๆที่ซื้อ iMac ไปน่าจะรับรู้นะครับว่าเราเก็บกล่องนี้ไว้เนี่ยเพื่อในการที่เราจะพกพาเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งเครื่องแบบนี้เนี่ยไปไหนมาไหนได้แบบสบายๆนะครับหลายคนเนี่ยเอาเครื่อง iMacใส่กล่องแพคเกจิ้งที่เขาให้มาเนี่ยสามารถที่จะโหลดลงใต้ท้องเครื่องบินไปได้โดยที่แบบเราไม่ต้องห่วงว่าเครื่องจะเสียหายเลยเพราะว่าออกแบบมายอดเยี่ยมมากๆนะครับรอบนี้เนี่ยยังคงกันกระแทกได้ดีเหมือนเดิมแต่ว่าวัสดุที่ใช้ก็ดักโลกมากขึ้นตามสไตล์ของ Apple นั่นเองครับตอนนี้ iMac โฉมใหม่นี้นะครับมีวางขายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถที่จะกดสั่งซื้อได้ผ่านทาง Apple Store ออนไลน์นะครับโดยที่ราคาเริ่มต้นของเขาอยู่ที่ 42,900 บาทนะครับแต่ว่าในรุ่นราคาเริ่มต้นเนี่ยจะมีพอร์ตมาให้เพียงแค่2พอร์ตเท่านั้นนะครับรวมถึงจะมีสีให้เลือกเพียงแค่4สีนะครับจะไม่ได้มีเลือกครบถ้วน7สีครับถ้าเกิดอยากเลือกให้ครบทั้ง7สีเนี่ยจะต้องขยับไปหาราคาเริ่มต้นที่ 49,900 บาทนะครับใครชื่นชอบรุ่นไหนนะครับสีไหนสเปคไหนนะครับสามารถปรับแต่งได้ยืดหยุ่นพอสมควรเลยนะครับสำหรับ iMac รอบนี้ครับและนี่ก็คือรีวิวของ iMac ขนาด24นิ้วนะครับใครที่เป็นทีมสีไหนก็ทิ้งคอมเมนต์เอาไว้ได้ครับผมอุสปินนายครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ